ไทยมีน้ำใจมากมากหิวข้าวถามพนักงานว่ามีข้าวไหมครับหิวเขาบอกว่าไม่มีมีแต่เค้กอะไรนะน่ารักมากอิ่มด้วยอร่อยคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปสุดประทับใจเลยค่ะเมื่อหนุ่มกี้ฝรั่งรัสเซียได้ไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรแล้วเกิดหิวข้าวแต่ดันไปเข้าร้านผิดค่ะเข้าร้านคาเฟ่งานนี้ก็มีแต่เค้กให้กินนะสิคะแต่เมื่อไปบอกคนไทยแล้วว่าหิวข้าวก็เลยไม่ทำให้หนุ่มกี้ผิดหวังค่ะเลยได้กินข้าวไข่เจียวในร้านคาเฟ่จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อเซอร์เกย์ไซชอฟหรือกี้หนุ่มชาวรัสเซียที่มักจะออกมาบอกเล่าความประทับใจมากมายที่มีต่อประเทศไทยอย่างก่อนหน้านี้ได้ยกตัวอย่างหลักๆที่เขาไม่สามารถหาได้ในประเทศบ้านเกิดของตนเองถึงเหตุผลที่ฝรั่งชอบประเทศไทยข้อแรกคือเรื่องกินเรื่องดื่มเราชอบอาหารไทยเพราะอาหารไทยอร่อยมากๆและหากินง่ายและที่สำคัญราคาไม่แพงนอกจากนี้กาแฟที่ประเทศไทยถือว่าสุดยอดมากๆล่าสุดหนุ่มกี้ฝรั่งรัสเซียได้อัดคลิปบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อคนไทยที่ตนเองเพิ่งได้พบเจอโดยบอกว่าคนไทยมีน้ำใจมากๆเขาได้เข้าร้านคาเฟ่หนึ่งในจังหวัดพิจิตรโดยคิดว่าจะไปหาข้าวกินเนื่องจากว่าเขาหิวข้าวเลยถามพนักงานไปว่ามีข้าวไหมหิวแต่พนักงานตอบกลับมาว่าไม่มีมีแต่เค้กคนไทยมีน้ำใจมากมากที่เข้าร้านนี้ที่จังหวัดพิจิตรหิวข้าวถามพนักงานว่ามีข้าวไหมครับหิวเขาบอกว่าไม่มีมีแต่เค้กอะไรนะซึ่งหลังจากที่หนุ่มกี้ทราบแล้วว่าร้านนี้ไม่มีข้าวให้เขากินก็เลยตัดสินใจสั่งเค้กมากินแล้วหวังว่าจะออกไปหาข้าวร้านอื่นกินต่อแต่ร้านคาเฟ่ดังกล่าวกลับบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้โดยได้ทำข้าวไข่เจียวมาให้หนุ่มกี้กินฟรีไม่คิดเงินซึ่งหนุ่มกี้รู้สึกประทับใจอย่างมากเพราะข้าวไข่เจียวทำให้เขาอิ่มและอร่อยกี้บอกว่าโอเคมาแต่ไรไปหาคนกินต่อแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรจะทำให้ข้าวไข่เจียวให้กี้กินฟรีไม่คิดตังค์ด้วยซื้อแค่ก็เฉยเฉยแต่ข้าวไข่เจียวฟรีน่ารักมากอิ่มด้วยอร่อยโดยคลิปนี้มีชาวเน็ตไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางส่วนบอกว่าพนักงานน่ารักพี่กี้ก็น่ารักสำหรับคนไทยเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่มากนะคะยิ่งเห็นคนบ่นหิวนี่ไม่ได้เลยต้องท้องอิ่มก่อนถึงจะปล่อยไปถ้าคนแปลกหน้าเข้าหาไม่แสดงกิริยาคุกคามคนไทยมีน้ำใจเสมอหรืออีกความเห็นที่บอกว่าบ้านเราประเพณีคนไทยคือชื่อเดิมสยามเมืองยิ้มค่ะอะไรที่สามารถช่วยกันได้ก็ช่วยกันค่ะน้ำใจการแบ่งปันศาสนาพุทธที่เรานับถือสอนการแบ่งปันค่ะพ่อแม่ก็สอนคนไทยมีน้ำใจมากมากกี้เข้าร้านนี้ที่จังหวัดพิจิตรหิวข้าวถามพนักงานว่ามีข้าวไหมครับหิวเขาบอกว่าไม่มีมีแต่เค้กอะไรนะกิ๊บบอกว่าโอเคมาแต่ไรไปหาคนกินต่อแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรจะทำให้ข้าวไข่เจียวให้กี้กินฟรีไม่คิดตังค์ด้วยซื้อแค่ก็เฉยเฉยแต่ข้าวไข่เจียวฟรีน่ารักมากอิ่มด้วยอร่อยข้าวไข่เจียวมื้อนี้ของหนุ่มกี้ฝรั่งรัสเซียน่าจะเป็นอีกหนึ่งมื้อที่อร่อยสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะเราว่าคนทำให้ด้วยใจทั้งคนให้และคนรับก็น่าจะอิ่มไปพร้อมๆกันเรื่องราวดีๆแบบนี้หาได้ไม่ยากในประเทศไทยค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Storeเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง